เรื่องที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของพรบร่างพรบนิรโทษกรรมถูกไหมฮะเรื่องรายงานการศึกษาของกรรมธิการเรื่องผลการศึกษาว่าจะร่างพรบนิรโทษกรรมกันยังไงดีนะครับผมได้คุยหารือกันแล้วประสบการณ์จากเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยนะก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนี้ครับว่าให้ร่างกฎหมายเนี่ยมันจะสำเร็จเป็นกฎหมายได้ก็ต้องเป็นเรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องสมาชิกวุฒิสภาที่จะต้องเห็นพ้องต้องกันว่ามันควรจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าทางออกที่ดีสุดในขณะนี้ก็คือว่าเนื่องจากพรรคการเมืองบางส่วนก็เสนอร่างกฎหมายนะขอให้มีการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองบางส่วนก็บอกคดีทางการเมืองแล้วก็บวกด้วยคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112อันนี้คืออดีตที่เราจำก็ได้นะครับทบทวนกันเป็นอย่างนี้ภาคประชาชนก็ผสมมาด้วยว่าเอาขอให้คดีการเมืองครอบคลุมคดีของพี่น้องประชาชนทั้งหลายด้วยก็ว่ากันไปขณะนี้เนี่ยร่างกฎหมายทั้งหมดเนี่ยก็ค้างอยู่ในสภาพร้อมทั้งผลการศึกษาของกรรมการชุดที่ผมทำงานไปก็อยู่ในสภาพร้อมที่จะเอาเข้าสู่การพิจารณาของสภาผมว่าเพื่อให้มันเป็นไปได้ดีที่สุดนะแล้วก็อะไรละมุนละม่อมที่สุดแล้วก็เมื่อพิจารณาแล้วมันก็จะได้มีทิศทางพอสมควรในแง่การพิจารณากฎหมายผมก็คิดว่าเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองทั้งหลายนะหัวหน้าพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องที่มีที่นั่งอยู่ในสภาทั้งหลายเนี่ยหารือให้ตกผลึกว่าท้ายที่สุดเนี่ยพรรคเหล่านี้จะมีความเห็นเรื่องเหล่านี้อย่างไรเช่นจะเห็นด้วยในประเด็นนี้ไม่เห็นด้วยในประเด็นนั้นพร้อมที่จะเสนอร่างกฎหมายด้วยหรือไม่นะที่ทำเช่นนี้เนี่ยที่คุณมีความเห็นเช่นนี้ผมคิดว่าพรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบสำคัญในสภาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฟังกันเสียก่อนท้ายสุดพอเสนอไปแล้วพิจารณาไปแล้วมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องอะไรเรื่องรัฐธรรมนูญมีความเห็นต่างกันอย่างนี้แล้วถ้าก็สุดก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นก็เลยปรึกษาท่านประธานวิปท่านอะไรแล้วก็อยากจะให้เลื่อนวาระพวกนี้ไปรอฟังความเห็นจากหัวหน้าพรรคการเมืองทั้งหลายให้มันครบถ้วนบริบูรณ์เสียก่อนพูดง่ายก็กลับไปดูกันให้รอบคอบตั้งสติกันแล้วก็เอากลับมาพิจารณากันใหม่ซึ่งไม่น่าจะสายเกินไป